เมาะนี่นะเป็นเมนูกับข้าวเมืองของกินบ้านๆเลยเจ้ากินคนเมืองเหนือเขานี่เนาะอีแม่ว่าบางคนเป็นว่าบัวใต้หน้ามีบ่แต่ว่าบ้านเฮาบ่ท้องพักกีบมาอีเจ้าเนี่ยได้หลายเมนูเนาะพักตัวนี้นะนี่เจ้าพักสุกละเฮาก็ใส่ปลาลงมาเลยเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เพิ่นจะแกงพักกีบมาใส่ปลาวะเจ้านี่ใครเคยหั่นห้องพักกีบมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้านี่พอยังต้นหอมเมื่อกี้นึกว่าแม่นางเด็ดต้นหอมวะเนี่ยนี่พักกีบมาเจ้ามันจะเป็นอีมีดอกแห่วะเนาะก้านมันเหมือนต้นหอมเลยอ่ะเนี่ยนุ่ยมากไหนมีนุ่ยเลยอ๋อก่อนที่จะเป็นดอกนี่มันจะเป็นนุ่ยอีเนาะเออนุ่ยมันเป็นอีวะดอกแล้วก็เป็นนุ่ยเนี่ยนุ่ยมันน่ะเป็นอีวะพอยังดอกตะล่อมเนี่ยมันแผ่นี่เจ้ามันจะเป็นลักษณะเงี้ยเนี่ยพักกีบมาวะพอยังดอกยังไงอย่างกับหูเนาะนี่หมายองนี่เจ้านี่เดวแมลงนี่เขาจะเอาแกงใส่ปลาเนาะอันนี้แม่บนกระเด็ดใส่ไว้นี่ล่ะดูกระมังเล่นเล่นบนอันนี้นะนี่ก็ยับแล้วตอนนี้นี่ก็ยับแกงวุ้นนี่เลยไงโหมันดีนักเหรอแม่กระมังยับอ่ะมันจะนี่เนาะยับจะแบบโอ้นักขนาดเลยนะแกงมันจะมีรสชาติจะได้โม่เพิ่งก็กินเขาเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กันกําเนอนี่เจ้าเครื่องพริกแกงก็จะมีจะไข่หอมข่าวหอมแดงพริกเจ้าเกลือกะปิเนาะนี่เจ้าเฮาใส่จะไข่ลงมาตําก่อนเจ้าตามด้วยหอมขาวกับหอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกเจ้าตามด้วยกะปิเจ้าเขาใช้กะปิแกงเนาะนี่นะนี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตำพริกแกงมาลงในหม้อเลยเทน้ำล้างโคกลงมาเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาต้มซุปลงมาเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดละใส่พักกีบมาลงมาเลยเจ้านี่พักกีบมาตีแม่เป็นใส่ตอนต้นคลิปอะเนาะนี่ใส่ใส่แล้วก็พักเอากะตีอันหยอดมันจะไหมเนาะบางคนส่วนแบบบัวไตหนังแล้วบ้านเฮาบอกพักกีบมาอีแม่ว่าบางคนเป็นว่าบัวใต้หน้ามีบ่ะแต่ว่าบ้านเฮาบ่ท้องพักกีบมาอีเจ้านอกจากเอาแกงแล้วไปยังอย่างล้ำของนี่หม้อหนึ่งกับน้ำพริกอ๋อหนึ่งกับน้ำพริกชื่อบัวใต้หน้ามอีหม้อหนึ่งเอาจออย่างพระถิ่นบัวลอยหม้อหนึ่งเอาจออย่างพระถิ่นบัวลอยนี่ได้เจ้าเนี่ยได้หลายเมนูเนาะพักตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอพักซุกนี่เจ้าพักซุกละเฮาก็ใส่ปลาลงมาเลยเจ้านี่เจ้าซุกละเติมน้ำมะนาวลงไปนี่แกงนี่ก็จะต้องมีรสส้มนะเจ้าหลังจากใส่ปลาไปกั๊มเดียวนะปลากับซุกละเริ่มปรุงเครื่องเติมน้ำมะนาวเติมแป้งหวานเจ้านี่คนกับลูกกับลูกให้เข้ากันพอยังบนแกงดอกหอมดูนี่เหมือนต้นหอมเลยอะแต่หอมมันหอมมะนาวเนาะดูดิแม่ไปจะชิมพอก่อนนะเจ้าว่าจับหรือยังหอมสดๆแล้วก็ใส่ส้มแหมหน่อยใส่ส้มแหมหน่อยก็เติมน้ำมะนาวลงไปเจ้าแกงนี่จะต้องมีรสต้มรสเปรี้ยวเนาะเจ้าเติมเกลือไปแหมหน่อยวะมันจับวะเมาะนี่นะเป็นเมนูกับข้าวเมืองของกินบ้านๆเลยเจ้ากินคนเมืองเหนือเขานี่เนาะแกงพักกีบมาเลยวะ
บัวใต้น้ำอีกอ่ะลำหลับมอนละเจ้าดูโอ้โหเรียบร้อยละเจ้าตักใส่ถ้วยเลยดูหอมกินมะนาวหอมส้มน้ำลายไหลเลยถ้าซาบะนาวนี่นะมันตึงยั่วน้ำลายขนาดนักอ่ะเนาะแกงพักกิ๊บมาใส่ปลาล้ำๆเจ้าควันกุนกุนท่อนๆออกหม้อมาใหม่ๆเลยเจ้าแกงพักกิ๊บมาหอมมะนาวมะม่วงเจ้ายั่วน้ำลายขนาดเลยเนอแกงพักกิ๊บมาใส่ปลาสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือล้ำๆเจ้านี่นะหม้อขนาดเจ้าถ้าเปื่อนๆชอบก็ลองเอาสูตรไปทำได้เนอ